รายการมองไกลประจำวันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์2559ในวันนี้เรื่องราวทางการเมืองไม่ว่าประเด็นรัฐธรรมนูญเรื่องการทำประชามติหรือการนัดถแถลงข่าวขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในเวลา1 1ช0าวันนี้ผมจะยกยอดเนี่นะครับ ไว้ในวันพรุ่งนี้แต่ประเด็นที่ผมอยากจะบอกว่าใครเป็นคนไทยและเป็นพี่น้องชาวพุทธจะต้องติดตามกันในวันนี้ก็คือศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะสงฆ์ทั้งประเทศได้เดินทางเพื่อแสดง หลักธรรมในการปกป้องพระพุทธศาสนาณพุทธมนฑนซึ่งมีการนัดหมายกันในเวลาบ่ายโมงเสร็จซึ่งขณะนี้ทราบเบื้องต้นน,นะครับจากการรายงานข่าวในพื้นที่ว่าพระพิสูสงฆ์เนี่ยนะครับก็เดินทางเข้าไปกันมากพอสมควรกันแล้วแต่ผมอยากจะบอกไปยังผู้มีอำนาจ ไม่ว่าจะเป็นนายกรักษาการพลเอกประวิทย์วงสุวรรณซึ่งมีกรรมการผู้ช่วยรองนายกชื่อไพสารพืชมงคลอยู่กลุ่มเดียวกับัยบูรณิติตะวันพุทธอิสระที่พยายามนะครับกองกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจทหาร ที่จะไม่ให้รถห้องน้ำห้องท่าหรือว่าสุขาเคลื่อนที่เข้าไปยังพุทธมณฑลหรือเนี่ยนะครับห้ามมิให้รถที่บรรทุกอาหารสำหรับพระพิสูุส์ฆ์ในการฉันพระเพ็นก็ตามถ้าท่านคิดกันเพียงแค่ว่าถ้ารถสุขาซึ่งไปเติมเต็มห้องน้ำ ในพุทธมนฑลเข้าไปไม่ได้พระพิสูสง์จะอยู่ที่นั่นไม่ได้ท่านคิดผิดแล้วและถ้าห้ามไม่ให้นำอาหารไปให้พระพิสูันเพนและพระพิสูสง์ไม่สามารถที่จะอยู่ที่พุทธมนฑลได้ท่านนี่คิดผิดนอกจากคิดบาปอย่างมหันต์แล้วก็ตาม หลักใหญ่ใจความที่คณะสงฆ์ที่เขาอดทนกันไม่ได้เพราะศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและกลุ่มองค์กรต่างๆอีกมากมายที่เขาพยายามอธิบายกรณีที่พุทธอิสระพระอาจารย์ของบรรดาผู้นำคอชที่ไปพุกเขาและให้พุทธอิสระลงณให้เนี่ย การขับเคลื่อนของภัยบุญนิติตะวันหรือการแสดงออกของภัยสารพืชมงคลกรรมการผู้ช่วยรองนายกพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณก็ตามเนี่ยได้สร้างความกระทบกระเทือนใจต่อคณะสงฆ์มายาวนาน คนเกมเนี่ยนะครับของไอ้แกงสามพอที่พยายามทำกันอยู่นั้นคือเข้าไปโจ,จมตีวัดพระธรรมกายเพื่อจะเป็นประตูสู่การเล่นงานสมเด็จพระ,พระมหาราชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วงวัดปากน้ำเรื่องราวใครก็เป็นที่ทราบกันว่า วิชาธรรมกายเป็นของเนี่ยนะครับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำซึ่งปัจจุบันท่านได้ดับขันมาเป็นระยะเวลานานกันแล้วแต่หลักธรรมตามแนวทางพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังดำรงอยู่ แล้ววัดพระธรรมกายก็เอาวิชาธรรมกายของหลวงพ่อสดวัดปากน้ําเป็นแนวทางของวัดเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างวัดปากน้ําภาษีเจริญกับวัดพระธรรมกายก็เนื่องจากว่าเป็นความสัมพันธ์ในเชิงหลักธรรมความเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีการโจมตีไปยัง วัดพระธรรมกายด้วยความคาดหวังกันว่าถ้ามติมหาเทระสมาคมเล่นงานเจ้าวาดวัดพระธรรมกายได้ก็จะไปล้มสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ซึ่งขณะนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชและมหาเทระสมาคม มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่มีเสียงคัดค้านแม้แต่เพียงเสียงเดียวไม่ว่าจากสายธรรมยุทธ์หรือมหานิกายก็ตามเพราะพระราชบัญญัติของคณะสงฆ์นั้นจะดำเนินการเป็นอย่างอื่นไม่ได้มติของมหาเถราสมาคมจะไปนะครับมีมตินอกเหนือ จากพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2,500แก้ไข2,535ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพระภิกษุสงฆ์พระราชาคณะชั้นสมเด็จที่มีอาวุโสโดยสมณศักดิ์และยังปฏิบัติหน้าที่ได้คือท่านไม่อาภาธถ้าอาภาธก็ลำดับถัดไปกฎหมายเนี่ยนะครับ ได้ล็อกกันเอาไว้เพื่อป้องกันและรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเพราะถ้าไปใช้หลักการไม่ยึดอาวุโสโดยสมณศักดิ์และถ้ากลุ่มการเมืองที่มีลักษณะกันแบบเช่นปัจจุบันไปตั้งคนที่อาวุโสโดยสมณศักดิ์ต่ำกว่าไม่ใช่อายุนะครับอาวุโสโดยสมณศักดิ์ต่ำกว่า ก็จะกลายเป็นปัญหาในคณะสงฆ์โดยทันทีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นที่ผมพยายามอธิบายกันมาโดยตลอดว่ารุงรัตนโกสิน์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หปรากฏว่าใน37ปีใน42ปีของการครองราชของรัชกาลที่ห้านั้นไม่มีสมเด็จพระสังฆราช เหตุเดียวก็คือสมเด็จพระมหาสมนาเจ้ากรมวชิยานวาโรรสเป็นพระอนุชารัชการที่ห้าเนี่ยนะครับท่านเป็นคนปฏิบัติธรรมท่านก็ทรงมีความรู้สึกว่าเมื่อพี่ครองอาณาจักรแล้วจะให้น้องไปครองศาสนาจักร และจะตั้งบุคคลอื่นพระภิกษุสงฆ์รูปใดมาแทนก็ไม่ได้เพราะสมเด็จพระมหาสมณาเจ้ารมวัชยานวาโรวรสอาวุโสครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชท่านก็ใช้วิธีเนี่ยนะครับไม่แต่งตั้งเพราะถ้าไปแต่งตั้งซึ่งถ้าจะแต่งตั้งก็ต้องแต่งตั้ง สมเด็จพระมหาสมณเจ้าเท่านั้นวงการสงฆ์ก็รู้กันว่าเหตุที่สมเด็จพระปิยะมหาราชท่านไม่ดำเนินการแต่งตั้งเพราะท่านมีความรู้สึกว่าแม้ว่าจะทำได้แต่โลกติดเตียนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในวงการคณะสงฆ์นั้น มีการเนี่ยนะครับพยายามที่จะสร้างปัญหากันมาเป็นระยะระยะแต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาผ่านพ้นกันไปได้กรณีที่พุทธอิสระเมื่อโจมตีเป้าเนี่ยนะครับวัดพระธรรมกายและขณะเดียวกันก็พุ่งตรงไปยังสมเด็จวัดปากน้ำก่อนหน้านี้ถ้าพี่น้องจำความกันได้ พุทธ,ธาอิสระและพวกนำกางเกงเสื้อยือดกางเกงในและของมิบังควรทั้งหลายได้ไปถวายสังฆทานสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ซึ่งพระภิกษุสงฆ์ทั้งประเทศนั้นต่างก็มีความรู้สึกเชกเช่นเดียวกันว่าแม้ว่าจะไม่มีความเคารพนับถือกัน แต่ไม่มีใครเนี่ยนะครับที่เกิดมาเป็นชาวพุทธจะไปปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชถ้าเทียบในทางโลกคือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นั่นแหละครับแต่พุทธอิสระทำได้ต่อมาเนี่ยนะครับการพยายามเล่นเรื่องรถหรูคนทั้งบ้านทั้งเมืองก็เข้าใจว่า สมเด็จวัดปากน้ำเนี่ยใช้รถหรูที่ผิดกฎหมายทันทีที่มีการไปแจ้งเนี่ยนะครับร้องกับดีเอไอวัดปากน้ำก็กวักมือเรียกดีเอไอบอกมาตรวจเพราะรถคันดังกล่าวจัดอยู่ที่พิพิพธภัณฑ์ของวัดเมื่อมีคนมาบริจาคเนี่ยนะครับรวมทั้งหมดเพียงแค่สามคันเท่านั้น แต่ก่อนหน้านั้นอธิบายว่ามีเป็น4-5่ห้พันคันคือเอากรณีนี้เนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นกันทั้งประเทศมารวมกันและมายํำกันแต่ใครไปเห็นบอกว่ารถเนี่ยนะครับมันเป็นอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไม่ได้น,นะครับใช้ในการขับขี่เพราะอะไรครับรถคันนี้ต้นทางอยู่ที่จังหวัดนคนปรปฐมไม อูอยู่ที่นั่นโอ้โหคิดว่าข้อมูลชัดเจนมายื่นหนังสือเนี่ยนะครับกรณีขัดขวางการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐรมมอมเหลนปนัดดาดิตสกุลเป็นคนรับหนังสือเหมือนกับนครปฐรมคอนเน็กชั่นยังไงอย่างนั้นแต่นี่ก็ไปไปนับว่าให้ขิงนะครับ หลวงพี่น้ำฝนซึ่งท่านก็พูดได้ง่ายว่าเหมือนขมิ้นกับปูนกับพุทธาอิสระอย่างตรงไปตรงมากันมาโดยตลอดแต่หน่วยงานราชการต่างๆนั้นดูเสมือนหนึ่งว่าจะทำหน้าที่คอยเปิดประตูให้กับพุทธาอิสระมาโดยตลอดล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อมหาเถระสมาคม ก็ยืนเนี่ยนะครับตามหลักทั้งข้อกฎหมายและพระธรรมวินยัยไม่ได้มีมติให้เจ้าวาดวัดพระธรรมกายบรราชิกว่าคดีเนื่องจากจบแล้วเมื่อศาลชั้นต้นจบไม่มีการยื่นอุทธรณ์คดีก็จบมหาเทราสมาคมเนี่ยนะครับจะไปพิจารณาต่อไปก็ไม่ได้ ปรากฏว่าพุทธอิสระภัยบูนิติตะวันและพวกนี้นะครับก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับมหาเทระสมาคมซึ่งประกอบด้วยพระราชาคณะชั้นสมเด็จชั้นรองสมเด็จและพระราชาคณะชั้นธรรมตกเป็นจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 5ึ ข้าวคายปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเรื่องนี้มีการดำเนินคดีเนี่ยนะครับโดยที่ฝ่ายของบ้านเมืองนั้นไม่ได้แสดงอาการเพื่อจะปกป้องมหาเถระสมาคมซึ่งเป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์เลยเรื่องนี้เนี่ยนะครับ ทำให้เนนะครับศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยซึ่งพยายามเนี่ยครับอยู่ในแนวทางสงบมาโดยตลอดผู้นำคอสอชอเนี่ยนะครับไม่เคยกำราบพุทธอิสระแต่เคยพูดเนี่ยนะครับในลักษณะออกมาเตือนแรงๆกับวงการคณะสงฆ์ และคณะสงฆ์ไทยเนี่ยนะครับที่มีมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งเนี่ยท้งมหาจุฬาและมหามัุฏเนี่ยเขาก็ศึกษานะครับว่าพระพุทธศาสนาแต่ละ